สวัสดีครับเรามาลองดูการวาดหยินหยางด้วยเครื่องมือ Shape Builder นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่นะครับของ Inkscape นะครับทำให้เราสามารถสร้างสรรค์งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับวาดวงกลมก่อนนะครับกดคอนโทรลค้าง Y นะครับเพื่อให้ได้วงกลมที่สมบูรณ์นะครับจากนั้นก็เลือกเครื่องมือ Selection นะครับฮะปรับความกว้างนะครับความสูงของวงกลมนะครับให้เป็นเลขลงตัวนะครับตอนนี้ผมจะปรับเป็น200นะครับ200เรียบร้อยแล้วนะครับเราเลือกสีสักสีหนึ่งแล้วกันนะครับที่เหลือก็ปรับความหนาของเส้นสีเส้นอื่นๆได้ตามอิสระนะครับจากนั้นก็ดูพลิเคทวงกลมนะครับคลิกขวานะครับดูพลิเคทปรับความกว้างความสูงของวงกลมใหม่นะครับให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ100นะครับจากนั้นก็คลิกที่เครื่องมือ snapping นะครับที่อยู่มุมด้านขวานะครับลากวงกลมนะครับให้ไปชิดขอบบนนะครับให้อยู่กึ่งกลางด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีจุด snap ของมันอยู่นะครับอย่างนี้คือจุด snap นะครับคลิกขวาอีกครั้งนึงนะครับ duplicate นะครับลงมาข้างล่างนะครับจุด snap นะครับจากนั้นก็วาดสี่เหลี่ยมนะครับครับผมผ่านกึ่งกลางของวงกลมทั้ง2ชิ้นนะครับดังรูปนะครับเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นจุด snap อยู่ต่อไปก็เลือกเครื่องมือ selection นะครับคลุมทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้วก็เลือกเครื่องมือ Shape Builder นะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะรวมและรวมชิ้นส่วนนะครับของรูป3รูปวงกลมนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมถ้าเข้าด้วยกันแล้วนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าอยู่ในเครื่องหมายบวกนะครับก็คือรวมนะครับกดค้างไว้นะครับลากไปเรื่อยๆได้ยินอย่างชิ้นล่างชี้ไปชิ้นบนนะครับยินอย่างชิ้นบนนะครับเรียบร้อยนะครับกลับไปที่ selection นะครับได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เลือกชิ้นต่างๆนะครับใส่สีที่ต้องการจะสังเกตว่าการทำภาพหยินหยางด้วย Shape Builder ใน Inkscape เวอร์ชันใหม่จะสะดวกมากขึ้นนะครับ